ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movie Series รับตอที่115นะครับสำหรับ MDC ตอนที่นีนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่จีบมารีวิวนะฮะคือภาพยนตร์เรื่อง The Social Dilemma นะครับของผุ้กกับ Jeff o ออโรสกีนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ Documentary นะครับภาพยนตร์สารคดีใน Netflix นะครับ ต h วโซเช a ย d เด e m ม่นะครับเป็นสารคดีนะครับที่ว่าด้วยกลไกการทำงานของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะครับก็ตัวด็อกิเม t นเ y รี่นะครับเป็นการนั่งสัมภาษณ์นะครับของผู้คนนะฮะที่อยู่ในแวดวงนะครับการทำแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะครับก็จะมานั่งสัมภาษณ์นะครับว่ามันมีอัลกอริทึมหรือว่ามันมีระบบ AI นะครับในการที่จะทำให้ คนที่เล่นโปรแกรมนี้นะครับเสพติดนะครับโซเชียลนะครับเหมือนที่เราได้รับรู้กันนะครับมันทำงานอย่างไรนะฮะแล้วก็อันตรายที่แฝงอยู่ในการเล่นแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสารคดีนะครับจะเป็นการนั่งสัมภาษณ์แล้วก็ใช้นักแสดง แทนนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับประกอบอกับสิ่งที่ผู้ที่ให้สัมภาษณ์นะครับกำลังอธิบายอยู่นะฮะก็คือเป็นสารคดีที่มีการมีตัวแสดงแทนพูดง่ายก็ว่า,างนั้นนะฮะก็คือเป็นหนังซ้อนหนังอีทีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นการนั่งอธิบายนะครับอของคนที่ผลิตโปรแกรมเหล่านี้นะครับว่า มันมีการทํางานอย่างไรนะฮะแล้วก็จําลองเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลข่าวสารนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับมันถูกถ่ายโอนนะครับเข้าสู่ผู้ใช้นะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะฮะสามารถเปลี่ยนนะครับหรือว่าปรับตัวตนของเราในโลกความเป็นจริงได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวจริงนะครับหรือว่าเฟซนิวก็ตามนะฮะทั้งหมดนะครับมันทําให้เรา นะฮะสนใจนะครับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราสนใจต่างๆนะครับได้ถูกระบบนะหรือว่าการัรกอจิทึมนะครับจัดเรียงมาเพื่อตอบสนองเราที่เป็นผู้ใช้นะครับอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็เฉพาะเจะจงคนใช้ด้วยนะฮะโซเชียลมีเดียนะครับจึงทําให้เราเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ ดึงดูดให้เราใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะความน่าสนใจคือระบบบนโลกโซเชียลนะครับมันถูกออกแบบมาให้เฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้งานก็คือ specific กับคนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยนะฮะที่เราจะได้รับรู้ข่าวสารนะครับในมุมมองที่เราชื่นชอบความคิดทางการเมืองที่เราชอบ ประเด็นที่เราชอบวิคลิปวิดีโอแบบเดียวกันที่เราชอบนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยมันทำให้ความคิดหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรานะครับค่อยๆถูกสร้างคาแรคเตอร์ให้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อตัวเราที่อยู่ในโลกความเป็นจริงนะฮะโทษภัยและข้อดีของการใช้โซเชียลมีเดียจึงเกิดขึ้นนะครับในห้วงขณะเวลาเดียวกันนะฮะคือมันมีทั้งโทษและมีทั้งภัยด้วยนะครับ แกนหลักของสารคดีเรื่องนี้นะครับคือการชี้ให้เราเห็นว่าแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram นะครับหรือว่า Google อะไรก็ตามนะฮะถูกออกแบบมาในนเชิงธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแอปพลิเคชันพวกนี้มันเป็นธุรกิจนะครับมันจึงชักนำความคิดของผู้คนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้งานนะฮะก็คือว่า เราจะสังเกตว่าเวลาเราเล่น Facebook นีครับมันจะมีโฆษณาขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะคือไม่ว่าเราคือเราอยากสนใจอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเช่นฟอร์มอ,อยากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับฟอก็เนีย่ยพูดใส่โทรศพรัพท์เนีฮะเข้าไป f c e e o o o เนะี่ยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะฮะ อินสตาแกรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาแล้นะฮะหรือเราพิมพ์สิ่งที่เราอยากรู้ใน Google นะครับมันก็จะลิงก์กับแอปพลิเคชันพวกนี้อย่างที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับช e ้อปปีนะเหมือนกันนะฮะเราซด้าเหมือนกันเราอยากที่จะอ่าซื้ออะไรมันก็จะขึ้นมาแนะนำะให้ให้เราแบบอยากจะซื้อสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่ดีกว่าถัดจากนั้นนะครับซึ่ง ระบบต่างๆเหล่านี้นะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ใช้งานนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราป้อนข้อมูลของเราไปนะก็คือข้อมูลของผู้ใช้แล้วก็ประวัติการใช้งานของเราด้วยนะครับสารคดีเรื่องนี้จึงพยายามที่จะชักนำว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันเหล่านี้มันกำลังอลิฟเสรีภาพทางความคิดของมนุษย์ไปนะนะฮะแล้วก็มันกำลังหาผลประโยชน์จากผู้ใช้งานด้วยนะฮะ ตัวสารคดีจึงพาเราไปนั่งฟังนะครับอดีตนะักออกแบบหรือว่าผู้สร้างผลงานในซิิตอลแพลตฟอร์มเหล่านี้ Facebook Twitter Pinterest นะครับอะไรต่างๆเหล่า,านี้นะครับว่ามันมีหลักการทำงานอย่างไรแล้วก็แนวคิดเชิเงธุรกิจของแอปพลิเคชันเหล่านี้นะฮะมันออกแบบมาอย่างไรและมันสะท้อนถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพิษภัยและมันกาลังชักนาหรือว่าพาสังคมไปในทิศทางไหนนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการที่เราเสพติดโซเชียลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าการอ่านคอมเมนต์ในเชิงลบนะฮะเสพติดยอดไลค์นะครับ, like รบอ่านข่าวที่มันเป็นเฟซนิวนะครับสิ่งต่างเหล่านี้อาจจะทําให้ผู้ใช้งานนะครับเกิดการไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับพูดง่ายก็คือว่าไม่มีความตะนักหรือว่าเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับคือไปเห็นแค่ยอดไลค์นะครับว่าเออ ถ้าเราโพสรูปไปจะมียอดไลค์เท่าไหร่แล้วเราก็เสพติดอันนั้นนะฮะโดยที่ไม่เห็นคุณค่า,ข,าของตัวเองแล้วก็อ่านคอมเมนต์ในเชิงลบนะฮะสิ่งหต่างๆนี้เป็นโทษภัยของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับหรือความสัมพันธ์ของผู้คนนะฮะที่ถูกลดทอนไปในโลกความเป็นจริงนะครับพูดง่ายก็คือว่า จากเดิมที่เราพูดคุยกันในโลกความเป็นจริงใช่ไหมฮะเราสื่อสารกันนะครับเรามีบทสนทนามีไดอารอกในโลกความเป็นจริงกันแต่ว่าการที่ทุกคนใช้โซเชียลมีเดียนะครับมันก็ถูกลดทอนอความสัมพันธ์ในโลกความเป็นจริงลงไปนะฮะสารคดีนะครับอย่างที่ฟอร์บสไปสารคดีนะครับจะใช้นักสแสดงจะลอเหตุการณ์นะครับผ่านบทสัมภาษณ์ของอคนที่พัฒนาระบบนะครับในแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วก็ทําให้ตัวสารคดีนะครับค่อนข้างที่จะไม่น่าเบื่อนะครับข้อดี ของสาระีเรื่องนี้ก็คือการใส่เหตุการณ์จำลองแล้วก็สมมุติให้คนดูเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเ,าเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรนะครับแล้วก็โทษภายในเทรืีบเดียนะครับมันกําลังทํางานอย่างไรนะครับมันส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างไรนะครับแล้วก็มันส่งผลต่อมันส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวอย่างไรนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะฮะซึ่งท้ายทล้วเนี่ยมันเป็นผลที่กระทบในสังคมในเชิง ะะก็คือมันไม่ได้แค่กระทบแค่สถาบันครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่ามันกระทบในระดับแวดล้อมของผู้คนในสังคมด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันยังจำลองกลไกการทำงานของระบบ AI ด้วยนะฮะสารคดีเรื่งนี้นะครับให้ภาพจำลองว่าระบบ AI นะครับมันทำงานอย่างไรแล้วก็ขณะที่เรากำลังเล่นโซเชียลมีเดียอยู่นะฮะ แบบจำลองสอบสปอยๆนะฮะแบบจำลองที่สารคดีจำลองขึ้นเนี่ยนะก็คือว่าจะมีตัวละคร3คนนะครับเป็นคนเลือกประมวลผลว่าจะดึงความสนใจของผู้ใช้งานนะครับอย่างไรนะครับให้อยู่บนหน้าจอนะครับมือถือหน้าจอในแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับให้อยู่นานที่สุดนะครับความน่ากลัวของแบบจำลองนี้ก็คือว่าตัวผู้ใช้นะครับไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ที่แบบโดนบังคับให้หันซ้ายหันขวาขึ้นลงนะครับ สนใจสิ่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันออกแบบมาใหา้ตัวเราที่กำลังใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์ของผู้ใช้งานด้วยนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับสารคดี The Social d i l e m m a นะครับของผู้กกับ j e f ออ l l o s นะครับก็ถือว่าเป็นสารคดีที่บอกกันตรงๆก็คือว่าเป็นสารคดีที่โจมตีการใช้งานโซเชียลมีเดียแบบ ให้ข้อมูลด้านเดียวเลยก็ว่าได้ก็คือด้านร้ายของโทษภัยโซเชียลมีเดียตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับทำให้ข้อมูลการนำเสนอของสารคดีเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมประโยชน์ของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะที่มันเกิดขึ้นกับสังคมแต่แต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับคนดูก็ได้สนักถึงโทษนะครับของแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับคือเห็นโทษของมันเลยแหละนะับว่าโทษมันมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า ทำไมเมื่อเรามีความคิดแบบนี้เราก็จะเจอคนแบบนี้ในในโซเชียลนะฮะเมื่อเรามีความคิดแบบนี้เราก็จะเจอคนแบบนี้ในโซเชียลเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบ AI ว่ากอลที่เชึมนะครับมันสร้างเพื่อให้เรานะครับคอนเน็กกับแนวความคิดแบบนี้แล้วก็เชื่อมกับผู้คนแบบนี้โดยที่ตัดขาดกับผู้คนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความคิดแบบเราเลยเราก็จะไม่เห็นเขาเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกเลยว่า ทำไมเราถึงเห็นคนแบ่งออกเป็น2กลุ่ม3กลุ่มนะครับในโลกโซเชียลได้มากขนาดนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถจะคอนเน c กกันในโลกความเป็นจริงได้เพราะว่าเราได้รับข่าวสารข้อมูลแต่ด้านเดียวด้านที่เราสนใจด้านที่เราชอบด้านที่เรารู้สึก happy แฮปปี้กับมันนะโดยที่เราไม่ได้รับข้อมูลในด้านที่เราไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาแบบนั้นนะครับก็คือระบบ มันสร้างมาให้เรานะครับอยู่กับสิ่งเหล่าในี้ให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงความสนใจในสิ่งที่เราชอบในในประเด็นที่เราสนใจในผู้คนที่เราติดตามนะฮะโดยที่ล้าทิ้งสิ่งที่เราไม่ชอบไปเลยนะฮะอันนี้คือสุดท้ายเนี่ยมันก็สมผลต่อแนวความคิดแล้วก็ตัวตนของคนคนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยๆนะครับด็อกิเม t เ r อเรื่องนี้ก็ให ง่คิดถึงอันตรายต่อ,ตอการใช้แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ทําให้เราตระหนักรู้ในช่วงขณะที่เล่นนะครับว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เรากําลังอ่านเราก็ได้ไต่ตองนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยระบบมันทําให้เราต้องอ่านสิ่งนี้ระบบมันทําให้เราต้องเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าแ้จสิ่งแล้วเราอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งนี้จริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราโดนโปรแกรมเราโดน AI นะครับกำลังปั่นหัวเราให้เราแบบ สนใจสิ่งนี้แล้วก็โฟกัสสิ่งนี้แล้วก็ใช้เวลาหมดไปกับแอปพลิเคชันเหล่านี้นั่นเองนะครับโดยที่สุดท้ายแล้วเราก็รู้ไม่เท่าทันมันฮะเพราะฉะนั้นอ่า s ื c อโซเชียลโดมานะครับเป็นสารคดีที่อยากแนะนําเลยนะครับแล้วก็เป็นสารคดีที่ดูจบแล้วนะฮะเราก็จะตระหนักถึงการเล่น Facebook, Instagram, Twitter นะครับในแอปพลิลเคชันโซเชียลมีเดียนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะฮะ เรื่องที่2นะครับคือภาพยนตร์เรื่องคืนยุติธรรมนะฮะก็เป็นหนังไทยนะครับฟอร์มมีโอกาสได้ดูนะครับใน n น t f l i x นะครับก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเกี่ยวกับการแก้แทนนะครับทวงคืนความยุติธรรมนะฮะก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้คืนยุติธรรมนะครับดูแตกต่างจากภาพยนตร์ไทยนะฮะก็คือการสร้าง เหตุการณ์นะครับโดยการใช้ตัวละครที่มี2บุคลิกนะครับแล้วก็เป็นโรคทางจิตนะครับมาขยายพอดเรื่องแล้วก็ตัดสลับความซับซ้อนน่าติดตามนะครับการเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการพาเรานะครับไปสำรวจตรวจสอบจิตใจของตัวละครนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตที่หักมุมนะครับโดยใช้เวลา เหตุการณ์เพียงคืนเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือตับชื่อเรื่องนะฮะคือคืนคืนนี้นะครับกลายเป็นคืนยุติธรรมนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทําให้เรานะครับอยากตามต่อว่าจะเกิดเหตุการ์อะไรขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะคืนยุติธรรมนะครับเล่าเรื่องของมนุนะครับชายหนุ่มที่โดนจับนะครับด้วยโทษเมายาบ้านะฮะแล้วก็ฆ่าภรรยาตัวเองนะครับทำให้เขาต้อง ติดคุกนะฮะหลังจากออกจากคุกนะครับมานพเข้ารับการรักษานะครับปัญหาทางจิตนะครับกับคุณหมอจิตแพทย์นะครับชื่อว่าหมอการดานะฮะก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของมานพนะครับเพราะว่ามานพนะครับถูกศาลตัดสินว่านะครับเสพยานะครับแล้วก็มีสติที่ไม่สมประกอบนะครับช่วงขณะที่ลงมือฆาตกรรมนะครับทำให้เขา ต้องโทษจำคุกนะแล้วก็ต้องดูแลรักษาสภาพจิตใจนะครับหมอการดานนะครับหมอการดานนะครับพบเจอกับมานบนะครับในร่างนะฮะที่เป็นมานพบนะครับช่วงขณะที่กำลังตื่นอยู่นะครับแต่หลังจากที่มานพบได้หลับไปนะครับตัวตนของมานพบนะครับจะตื่นขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนั้นนะครับนำพาให้คุณหมอ นะครับแล้วก็ผู้ช่วยคุณหมอรวมถึงตากล้องนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ในคืนยุติธรรมนะครับในคืนวันนั้นนะฮะออกตามทวงคืนความยุติธรรมแล้วก็แก้แค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาของมนุนะฮะการตามทวงคืนความยุติธรรมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการาทำแบบสารเตี้ยนะฮะก็คือพิพากษานะครับโดยการตามล่านะครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นนะฮะคดีที่ภรรยาของมานพได้เสียชีวิตนะครับความน่าเศร้าก็คือว่าภรรยาของมานพบนยครับกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับทำให้ผู้ชมนะครับแล้วก็คุณหมอการดานะครับได้รับรู้ความจริงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับภรรยาของมานพนะครับเกิดจากการที่โดนเจ้านายของภรรยา นะครับของมนุนะครับข่มขืนนะฮะแล้วก็ความจริงในเหตุการณ์คืนนั้นนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับตัวหนังค่อยๆพาเรานะครับไปพบเจอว่าแท้จริงแล้วนะฮะคืนนั้นเนี่ยครับความจริงมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ค่อยๆขี้ข่ายนะครับให้เราได้เห็นนะครับว่าความยุติธรรมนะครับมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะ อย่างไรก็ดีนะครับโปรดักชั่นของหนังมีความเป็นละครมีความเป็นหนังอยู่พอสมควรนะฮะคือ,อบางช็อตก็ดูเหมือนละครนะครับแต่ว่าบางมุมก็เป็นหนังนะครับรวมถึงความไหลลื่นของเหตุการณ์นะครับต่างๆนะครับฟังว,าว,าวา่าค่อนข้างที่จะทำได้ในระดับที่ดีเลยนะครับคือโดยรวมแล้วนะถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำได้ดีเลยนะฮะ ทีนี้ที่อยากติงนิดหนึ่งก็คือว่าดนตรีประกอบของหนังที่ใส่มานะครับผมคิดว่ามันเยอะจนเกินไปแล้วก็แทบที่เราไม่จำเป็นต้องลุ้นระทึกด้วยตัวเองเลยนะฮะเพราะว่าดนตรีในหนังเนี่ยบิวอารมณ์กันแบบสุดๆนะครับแทบจะบิวกันทุกฉากจนแบบบารฉากเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหนังผีเลยก็ได้นะค,คือแบบมีความน่ากลัวในซาวด์ดนตรีมากๆนะครับ สิ่งที่ทำได้ดีนะฮะสิ่งที่ฟอร์มรู้สึกชอบนะครับคือบทภาพยนตร์แล้วก็โครงเรื่องนะครับที่วางมาได้ดีนะฮแล้วก็มีส u p p o r t หลายชั้นนะครับในในเส้นเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งพุ่งกับเนี่ยนะฮะจัดวางแล้วก็กระชับให้คนดูเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไม่งงจนเกินไปช่วงขณะที่ดูนะครับการวางพอด เรื่องนะครับจึงช่วยพยุงให้ตัวภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับทีมนักแสดงเล่นได้ดีเข้าง่ายนะครับโดยเฉพาะนักแสดงนำนะครับที่แสดงเป็นมานพนะครับแสดงได้ดีมากแล้วก็สมบทบาทนะครับช่วยยกระดับให้ตัวละครตัวนี้นะครับมันมีความโรคจิตนะครับมีความแบบมีสภาพจิตใจที่แบบเจ็บปวดอยู่นะฮะหนือสิ่งอื่นใดนะครับคืนยุติธรรมนะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะครับได้ส่งมอบนะครับให้คนดูนะครับอย่างตรงไปตรงมาตามชื่อเรื่องเลยนะก็คือว่าความยุติธรรมในสังคมไทยนะที่หนังนํามาสะท้อนนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในประเทศเรานะครับแล้วก็ระบบชนชั้นนะครับอํานาจเงินระบบกลไกความยุติธรรมนะครับที่ถูกออกแบบมาแล้วก็ถูก เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับเพื่อที่จะปกปิดหรือหลบซ่อนช่วยเหลือคนที่มีอำนาจนะครับอันนี้คือประเด็นการหลักที่ตัวภาพยนตร์ต้องการนำเสนอแลอ้วผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างกล้าหาญนะครับในการที่จะนําเสนอออกมาด้วยรูปแบบภาพยนตร์นะฮะโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ควรชื่นชมทีมงานทีมนักแสดงนะครับที่สร้างภาพยนตร์ไทยแนวนี้ออกมาให้คนไทยได้รับชมกันนะครับแม้ว่า ตัวบทภาพยนตร์อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีตําหนิช่องว่างให้ตั้งคถามอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยู่ในระดับคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่อยากจะเอามาแนะนำนะครับในรายการ MDC นะครับคืนยุติธรรมนะฮะภาพยนตร์ไทยนะฮะสำหรับ MDC เอนนี้นะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในเอนหน้าขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับ เสร็จครับ